แม่ครับผมต้องเข้าออฟฟิศด่วนเลยมีงานด่วนเข้ามาเนะ่ยเอาเอาอย่างนี้นะไปรับอาบีก่อนแล้วกันฝากกอโทษสาริตาด้วยครับวิครานจ้ะวันนี้แม่ไม่ยอมให้เธอไปออฟฟิศหรอกนะทำไมล่ะไม่เอานะสาริตาดูแลลูกกับอาบีดีขนาดนี้ลูกเสียเวลาสักวันให้ครอบครัวไม่ได้หรือ,อยังไงกันแล้วสริตาจะคิดยังไง ครอบครัวของสริตาละ่ะสริตาคงจะเสียใจแย่บอกแม่มาอย่าเห็นสริตาเสียใจเละ่ะก็ใช่นะแม่ผมควรจะไปงานใช่นั่นแหละดีแม่ผมดีใจนะที่เห็นว่าแม่ไม่ได้เกลียดสาริตาแล้วนะแม่คงจะเริ่มชอบเธอ เหมือนกับผมเธอนะ่ะไม่เข้าใจฉันหรอกวิครานขอโทษด้วยนะต้องขอโทษอีกทีนะึงฉันเนียนะ ฉันจะไปชอบสริตาได้ยังไง